และทีมเทรนเนอร์ขวัญกวาดเหรียญจากคณะกรรมการไปได้100ผู้ชนะมีได้เพียงแค่1เดียวเท่านั้นฮะและตอนนี้ผลอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทราบคะแนนของทีมเทรนเนอร์นัดกันไปแล้วเรียบร้อยได้เหรียญจากคณะกรรมการไป115เหรียญครับทีมต่อไปที่ผมจะประกาศทีมของเทรนเนอร์ไอซ์ครับต้องการมากกว่า115เพื่อเป็นผู้นำแต่ถ้าต่ำกว่า115เป็นผู้แพ้ทันทีครับและทีมของเทรนเนอร์ไอซ์ทำไปได้105เหรียญครับไม่สามารถแซงทีมเทรนเนอร์นัดได้นะฮะมันก็ไม่ได้แบบพูดว่าผิดหวังนะเพราะว่าเขาก็ดีขึ้นแต่มันแบบไม่ได้ยังไม่ได้มาตรฐานที่มันควรจะเป็นมันก็ได้แบบถอนหายใจอ่ะเหมือนอยากที่แบบเฮ้ยและสุดท้ายครับคะแนนของทีมเทรนเนอร์ขวัญครับทีมเทรนเนอร์ขวัญต้องการมากกว่า115คะแนนเพื่อเป็นผู้ชนะหากไม่ถึง115นี่คือความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งครับและทีมเทรนเนอร์ขวัญได้คะแนนไปทั้งสิ้นต้องการมากกว่า115เพื่อคว้าชัยชนะในแมตช์นี้ถ้าต่ำกว่า115เป็นผู้แพ้อีกครั้งหนึ่งครับและทีมเทรนเนอร์ขวัญกวาดเหรียญจากคณะกรรมการไปได้ทั้งสิ้น130เหรียญและคือผู้ชนะในวันนี้ครับเยอะมากเยอะมากพอได้ยินว่า130คะแนนเฮ้ยมันไปไกลกว่าที่เราคิดมากและนี่คือชัยชนะครั้งแรกของเราครับพี่แอนพี่แอร์แล้วก็กรุ๊ปเราชนะแล้วโอ้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างกับชัยชนะในครั้งนี้คือหนูไม่อยากที่จะแบบว่าทิ้งน้องคนไหนไปสักคนนึงอะค่ะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วคือคนเห็นความตั้งใจของน้องทุกคนนะหลายๆทีมเราแต่ว่าทีนี้เราเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วอะเราอยากไปกันต่อให้พี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้ำตาลเป็นไรทำไมน้ำตาลมีน้ำตาร้องนำเห็นถึงความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำๆอีกนะฮะวางทัศนะจากคณะกรรมการบ้างวันนี้เป็นไงบ้างการแข่งขันในวันนี้อย่างแรกเลยไม่ได้ให้เพราะสงสารแล้วก็ไม่ได้ชนะเพราะว่าเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจะเหลือคนเดียวหรืออะไรแบบนี้เลยไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นเลยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทั้ง3ทีมสามารถเป็นผู้ชนะได้เลยนะจากคุณภาพที่เราทำกันออกมาในวันนี้คือมันมีดีมากดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดซึ่งวันนี้เมื่อเทียบออกมาบังเอิญว่าเป็นทีมของขวัญที่ได้ใจ